สวัสดีครับทุกท่านกับผมปรเมศจันทร์ศรีดีรับกับสู่ Monster Hunter Rise นะฮะหวังว่าหลายๆคนกำลัง enjoy กับ Monster Hunter Rise Version 2.0 นะฮะซึ่งอัปเดตกันมาแล้วเกือบ1อาทิตย์นะครับมีหลายๆอย่างปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมเข้ามานะฮะรวมไปถึงเรื่องของ decoration ด้วยนั่นเองที่สกิลแทบจะทุกสกิลตอนนี้สามารถคราฟออกมาได้แล้วนั่นทำให้ปัจจุบันทุกคนมีของเหมือนกันมีเจมเหมือนกันจะมีเรื่องเดียวที่ไม่เหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของสร้อยนั่นเองนี่จะเป็นการ throwback กลับไปช่วงเดียวกันกับMonster Hunter World นะครับที่หลายๆคนพยายามจะฟาร์มหาเจม decoration กันแต่ว่าภาคนี้มันมาในรูปแบบของสร้อยนั่นเองพอเป็นเวอร์ชั่น 2.0 ในเรื่องของการ copy set หรือว่าทำเซตตามคนอื่นๆที่เขาเอามาโชว์เอามาอวดกันนะฮะมีหลายๆคนประสบปัญหาจัดเซตได้ไม่เหมือนกันหรือว่าทำได้ใกล้เคียงแต่ว่าก็ได้สกิลไม่เท่ากันขาดตกไปเล็กน้อยหรือว่ามีบางสกิลที่ดีกว่าเป็นผลพวงมาจากการที่มีสร้อยแตกต่างกันนั่นเองเพราะงั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นการแก้ไขเซตรวมไปถึงจัดเซตให้มันคล้ายคลึงกันกับเซตที่เราลอกมาให้ได้มากที่สุดนะฮะก่อนอื่นเลยวันนี้ผมมีตัวอย่างของเซตที่เราจะมาจัดหรือว่าลอกเรียนแบบเซตกันนะครับวันนี้เราอยู่กันกับดาบยาวทีเกรกที่สกิลหลักๆที่ต้องการคือ Critical Eye Winged Exploit ซึ่งสกิล2สกิลนี้ช่วยเหลือในการ Critical นะฮะ Maximum Might เป็นสกิลที่จะช่วยลดผลพวงมาจากดาบมันมี Critical ติดลบนะฮะควิกชีทเองก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆคือเรายอมลด Attack เพื่อให้ได้เก็บดาบเร็วขึ้นและโจมตีได้บ่อยยิ่งขึ้นนะฮะ Critical Boost ก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าเรามาสาย Critical แล้วไหนๆก็เพิ่มพลังโจมตี Critical เพิ่มไปอีกหน่อยละกันทีนี้เวลาที่คุณเห็นสกิลหรือเซตที่คุณอยากจะล่อครับคุณจงโฟกัสในส่วนของสกิลที่คุณจะต้องการมากที่สุดไล่ลำดับลงมาเรื่อยๆก่อนนะฮะอย่างในตัวอย่าง Critical Eye จำเป็นจะต้องมาอันดับ1แล้วจำเป็นจะต้องตายจริงๆนะฮะเพราะว่าบวก Critical ถึง 40% อันนี้เราจัดไว้ที่อันดับ1เทียร์แรกนะฮะลำดับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของ Winged Exploit Maximum Might Critical Boost รวมไปถึง Quick Cheat นะฮะจริงๆ Quick Cheat กับครีบูทผมพยายามจัดให้มันเทียร์อยู่ล่างสุดเพราะเนื่องจากว่าเอาจริงมันก็สลับกันได้นิดหน่อยนะฮะบวกพลังโจมตีคริติคอล 5% หรือว่าเก็บดาบได้เร็วขึ้นอีกสักนิดนึงนะฮะทีนี้หลายๆคนอาจจะพอจับสังเกตสกิลเซตนี้ได้แล้วว่าทั้งหมดนี้เป็นสกิล Decoration Level 2ทั้งหมดเลยนะฮะ Critical Eye Winged Exploit Maximum Might Quick Cheat Creep Boost ทุกอย่างนั้นเป็นสกิลระดับ Level Decoration 2ทั้งหมดเลยแม้ว่าทุกสกิลจะมีระดับ Decoration เท่ากันแต่ว่าความสำคัญนั้นมีการลำดับที่แตกต่างกันนะฮะเพราะฉะนั้นนี่เป็นอะไรที่ถ้าเกิดเราจดได้จะเป็นสิ่งที่ดีนะฮะก่อนอื่นคือไปลอกเข้ามาเราก็ดูที่ว่าสกิลเนี้ยมันจำเป็นระดับไหนก่อนหลังนะฮะมีเลเวลเท่าไหร่บ้างเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปหาหรือว่าเลือกชุดมาใส่เนี่ยเวลาที่เราจะแก้ไขเซตที่เราพยายามก๊อปเข้ามาเนี่ยเราจะเลือกหาใส่ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ถูกเหมาะกับแอสเซทที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสร้อยหรือของหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรามีอยู่แค่ณปัจจุบันตอนนี้นะครับทีนี้ไปดูในส่วนของ Talesman หรือสร้อยกันบ้างนะฮะพออัปเดตเป็นเวอร์ชั่น 2.0 นั้นพวกสร้อยอย่าง Winged Exploit Level 2เป็นอะไรที่เฉยๆดาดๆไปแล้วนะฮะตอนนี้สร้อยที่เราต้องการจริงๆคือสร้อยที่ให้สกิลเลเวลที่เราต้องการมากที่สุดรวมไปถึงในส่วนของรู Decoration ที่เราอยากจะให้มันสร้างความสะดวกสบายและยืดหยุ่นในการจัดเซตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือชิ้นส่วนแรกที่คุณอยากจะเข้ามาหาในคลังของคุณเองว่าคุณมีอะไรบ้างสกิลระดับไหนบ้างและมีความยืดหยุ่นมากน้อยแค่ไหนบ้างนะฮะวิธีการเสิร์ชหาของนะฮะไปที่ Equipment Box กด Y แล้วก็กดเลือกสกิลที่เราจะต้องการหานะครับทีนี้เวลาเราหาสร้อยเนี่ยครับให้เราเสิร์ชสกิลสำคัญสำคัญเทียร์หลักๆที่เราอยากจะได้นะฮะถ้าในตัวอย่างนี้ก็คือ Critical Eye Winged Exploit Critical Boost หรือ Maximum Might นั่นเองให้เราเสิร์ชทุกสกิลเลยนะครับเพราะเราไม่มีทางจำได้หรอกว่าเรามีสร้อยกี่พันเส้นแล้วแต่ละเส้นนั้นมันมีดีมากน้อยแค่ไหนนะฮะและอย่างทุกสกิลที่อยู่ในตัวอย่างเนี้ยมันเป็นเลเวล2ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมาไล่ดูทีละเส้นทีละเส้นนะว่าแต่ละเส้นเหมาะกับบิลเซตนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างในตัวอย่างปัจจุบันนะครับมีวินเนตเอ็กซ์พอยต์เลเวล1มีเจมสล็อตเลเวล3แล้วก็เลเวล1อย่างละช่องนะฮะนั่นเท่ากับว่าสร้อยเส้นเนี้ยให้มูลค่ากับเซตผมได้เพียงเลเวล2เลเวล3และเลเวล1ทูทอลออกมาเป็นเลเวล6ถามว่ามันดีไหมก็ยังพอดีในระดับนึงนะฮะแต่ว่าหลักๆแล้วผมได้แค่สกิลวินเนตเอ็กซ์พอยต์แค่1แล้วก็สามารถไปใส่สกิลเลเวล2หรือ3ได้แค่อีก1ช่องเพราะฉะนั้นถือว่าสร้อยเส้นนี้ให้มูลค่าจริงๆกับผมเพียงแค่4หน่วย
เลเวลเท่านั้นเองนะครับเพราะเนื่องจากว่าทุกสกิลมันเลเวล2เนาะเพราะฉะนั้นเราสามารถตีเป็นตัวเลขกลมๆง่ายๆแบบนี้เลยได้ว่าอุปกรณ์ในส่วนของช่องเนี้ยให้เราได้มูลค่าอย่างมากแค่4หน่วยเท่านั้นเองอ่ะทีนี้เราไปดูในส่วนของการหาต่อๆไปแล้วจริงๆผมเจอสร้อยที่เหมาะกับเซตที่เรายกตัวอย่างกันอยู่ตอนนี้มากที่สุดเท่าที่ผมมีนะตอนนี้นะฮะสร้อยนี้ให้ Critical Eye Level 2ให้เจมส์สล็อตเลเวล2 1ช่องและเลเวล1 1ช่องนะฮะนั่นหมายความว่าสร้อยเส้นนี้เหมาะกับเซตตัวอย่างนี้ให้มูลค่ารวมทั้งหมดอยู่ที่6ถึง7หน่วยนะฮะเราคำนวณจาก Critical Eye Level 2 2 x 2เป็น4นะฮะเจมส์สล็อตอีก1ช่องก็เป็น6นะฮะแล้วก็มีเจมส์สล็อตเลเวล1อีก1ช่องก็เป็น7นั่นเองนั่นหมายความว่าสร้อยเส้นนี้ให้มูลค่าถึง7เลเวลต่างกันกับสร้อยที่ยกตัวอย่างก่อนหน้านี้ที่ให้มูลค่าเพียง5เวลเท่านั้นเองเช่นเดียวกันกับการหาชุดเกราะแต่ละส่วนนะครับว่าเราจะใส่ชุดไหนดีเซตไหนดีนะฮะเราคำนวณโดยมูลค่าของสกิลประมาณนี้เช่นเดียวกันนะฮะผมจะยกตัวอย่างส่วนหัวไคเซอร์หรือก็คือของเทโอสตานะครับให้ Critical Eye Level 3 Critical Boost Level 1 3 2 6 Critical Boost อีก7 8 8ไม่พอมีเจมส์สล็อต Level 1อีก1ช่องนะฮะนั่นหมายความว่าชิ้นส่วนแค่ส่วนหัวเนี้ยให้มูลค่าเลเวลของสกิลถึง9หน่วยเลยทีเดียวและเราใช้ทุกๆสกิลทุกๆหน่วยเลยนั่นหมายความว่าหัวชิ้นเนี้ยเหมาะกับเราเหมาะกับเซตนี้มากๆนะฮะเราควรจะใช้และใส่มันอย่างแน่นอนแต่ไม่ต้องคราฟมาใส่ทันทีนะคุณพยายามเลือกไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ไปดูส่วนที่เป็นส่วนหัวเหมือนกันหรือชิ้นส่วนอื่นๆเพื่อที่จะมา mix and match กันด้วยนะฮะไม่ฉะนั้นอาจจะเปลืองตังค์นะเพราะมันอัปแพทใหม่เนาะอัปเกรดเลเวลด้วยอะไรด้วยมันใช้เงินค่อนข้างเยอะเลยนะฮะทีนี้มาดูในส่วนของปลอกแขนกันบ้างนะฮะมีสกิล Quick Sheet Level 1 Maximum Might Level 1 Critical Eye Level 1 3 2 6แค่สกิลที่ให้มาเนี่ยให้มา6เวลเลยนะมีเจมส์สล็อต Level 2อีก1ช่องนั่นหมายความว่าชิ้นส่วนเนี้ยให้มาถึง8เลเวลเลยนะฮะสกิลเลเวล1 3อันที่เราใช้หมดเลยแล้วก็ความยืดหยุ่นของสกิลอีก1ช่องนี่ก็จะเป็นอีก1ชิ้นส่วนที่ดีมากๆเหมาะมากๆกับเซตนี้นะฮะมาเทียบกันกับส่วนอกกันบ้างที่มีเจมสล็อตเลเวล2 1ช่องเลเวล1 2ช่องมีสกิลติดตัวกับอุปกรณ์มาเป็นควิกชีทและแม็กซิมัมไมท์อย่างละ1เลเวล2 2 4 flexible อีก2เป็น6แล้วก็7 8แต่เป็นเจมแค่เลเวล1เพราะฉะนั้นถามว่าชุดนี้ก็ดีไหมก็ดีแต่ยังไม่ถึงระดับเทียบเท่ากับปอกแขนเมื่อตะกี้นี้หรือว่าหัวของไคเซอร์นะฮะที่เมื่อพูดถึงความเหมาะสมของการจัดเซตสกิลนี้แล้ว2ชิ้นนั้นเหมาะสมอย่างมากกว่านะครับทีนี้เรามายกตัวอย่างอีก1ชิ้นส่วนที่เรียกได้ว่าให้สกิลเยอะแต่ว่าแข็งไปหน่อยหรือฟิกไปหน่อยนะฮะความเฟสซิเบิลไม่ค่อยจะมีนะฮะยังเท้าอินก็อดนะครับให้ Attack Boost Level 2 Critical Eye Level 2 2 2เป็น4 2สกิล8หน่วยและให้สกิล Gem Slot Decoration Level 1อีก1ช่องนะฮะถือว่าให้สกิลมาทั้งหมด9 Level 9หน่วยนะฮะแต่ว่ามันแข็งมากอย่างที่เห็นนะฮะคีไอมา2คีบูทมา2นะฮะแล้วเจมเลเวล1ไม่รู้จะไปใส่อะไรดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นอีก1ชิ้นส่วนที่ให้สกิลเยอะแต่ว่าไม่ได้ยืดหยุ่นมากพอที่จะมาแมทช์กับเซตนี้ที่เราจะบิ้วนะครับหลังจากนั้นในส่วนของขั้นตอนสุดท้ายก็คือเรื่องของเดคอเรชันนั่นเองนะฮะให้เรากดไปที่ Equipment Info Decoration แล้วก็เลื่อน CR ไปที่หน้า3เลยนะฮะเพื่อดู Equipment Info แล้วเราไล่ดูว่าสกิลเรายังขาดเหลือในส่วนไหนบ้างแล้วก็มีเดคอเรชันมากพอที่เราใส่สกิลอะไรบ้างเพื่อที่จะเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนนะฮะอย่างที่สังเกตเห็นในวิดีโอนะจริงๆแล้วคีบูทกับควิกชีทมันก็สลับกันได้นะฮะแอคแท็กลดลงนิดหน่อยแต่ก็เก็บดาบเร็วขึ้นหรือเก็บดาบช้านิดหน่อยเพื่อที่จะให้แอคแท็กบูทมันเพิ่มมากขึ้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุณจะสามารถตัดสินใจแล้วก็จัดลำดับความสำคัญของมันตรงนี้ได้นะครับก็เป็นเรื่องของไม่เชิงว่าส่วนบุคคลแต่ว่าอุปกรณ์ที่ทุกๆคนมีนั้นมันไม่เหมือนกันนะฮะในส่วนของ Talesman เวลาเล่นแต่ละคนมีไม่เท่ากันนะฮะดวงแต่ละคนมีไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นกว่าจะสุ่มได้สร้อยดีๆที่มันเหมาะกับเซตได้สกิลผลเลเวลเยอะๆนั้นแน่นอนทุกๆคนเก่งได้อาจจะไม่ได้เท่ากันนะครับเพราะด้วยเรื่องของการเล่นเรื่องของเวลาอะไรก็ตามนะแต่เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะจัดเซตให้ได้เหมาะกับตัวคุณที่สุดเท่าที่สิ่งที่คุณมีอยู่นะตอนนี้ที่คุณสามารถคราฟได้ตอนนี้มากกว่าที่จะทนเล่นใส่ชุดที่ใครก็ไม่รู้เซตมาให้แล้วสกิลมันก็ขาดๆแหว่งๆนะฮะก็หรือมัวแต่ทนฟาร์มไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอสร้อยดีๆที่เหมือนกับที่ลอกเข้ามานะครับก็
แนะนำว่าให้ลองศึกษาวิธีนี้จะดีกว่านะครับเป็นในสิ่งที่คุณมีนะตอนนี้แล้วก็แข็งแกร่งในแบบที่เท่าที่คุณพอจะทำได้นะฮะคือถ้าเกิดคุณทำตามวิธีนี้อย่างมากที่สุดก็คือคุณอาจจะมีสกิลแหว่งแล้วไม่เท่ากับเซตที่คุณพยายามจะลอกมาเพียง 1-2 สกิลเท่านั้นเองนะฮะก็สำหรับข้อมูลที่เอามาฝากกันในวันนี้นะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน้าใหม่หรือใครที่ไม่มีเวลาเล่นสักเท่าไหร่นะไม่รู้จะจัดเซตยังไงดีคือไปลอกตามเข้ามาแล้วมันแหว่งโบ๋ไปนิดหน่อยหรือว่ามันเก่งไม่ได้เข้าเขาทำไมรู้สึกแย่เลยเวลาเล่นก็แทบจะไม่มีแล้วอยากเก่งด้วยอยากได้สกิลดีๆด้วยแต่แน่มันขาดไปมันตกไปนะอย่าไปน้อยใจอย่าไปเสียใจนะครับคือมันเป็นกับทุกคนแหละไม่ใช่ว่าคุณจะมีสกิลแบบได้ทุกๆอันจริงๆนะมันเป็นเหมือนกันในภาคเวอร์นะก็คือเราเล่นไปเรื่อยจนกว่าได้เดคอเรชันที่เราคาดหวังไว้แล้วมันตกออกมานะฮะก็อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะฮะเป็นคุณในสิ่งที่คุณมีดีกว่านะครับคือแข็งแกร่งในแบบที่คุณพอจะทำได้นะไม่ต้องไปน้อยใจหรือเสียใจนะก็ทนฟาร์มต่อไป ก็คงต้องใช้คำนั้นจริงๆนะครับผมก็เอาไว้ว่ายังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ